ากเลยค่ะยังไงแบบอยากจะฝากละครตรงดอกสร้อยออกแบบสุกเสาร์อาทิตย์วันนี้เริ่มดูแล้วก็ไม่ใช่วันนี้แบบไปต่อเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยรับประกันว่า3วันแรกเนี้ยทุกคนได้ดูนะแบบติดเลยใช่ไหมติดเลยไม่ใช่3วันวันนี้ก็ติดแล้วแหละวันนี้ก็ติดแล้วนะวันนี้ขอให้ดูค่ะขอให้ดูวันนี้วันนี้ไปเบิกทางใช่ไหมคะแต่งตัวชุดผู้จัดมาแบบแดงคือจริงๆไม่ได้ตั้งใจแต่พอดีเห็นชุดนี้มีดอกก็เลยแบบอ๋อละครกลงดอกสร้อยเข้ากับตีก็เลยต้องไม่บังใช่ไหมต้องมีดอกนิดนึงดอกสร้อยพูดถึงความแซ่บของเรื่องนี้ค่ะต้องดูนะต้องดูคือเอาว่าเป็นละครดราม่าเข้มข้นแบบรสจัดจ้านใครที่ชอบสายแนวแบบละครดราม่าอะไรแบบนี้ก็ต้องดูเรื่องนี้เลยแหละห้ามพลาดแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเล็กทุกคนแบบเหมือนฟาดเอาการแสดงอะไรมาใส่กันเลยแหละประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ติดตามชมละครมากๆเลยค่ะรุ่นใหญ่เจ็บจี๊ดเลยอ่ะตะกี้อุตส่าห์พอรุ่นใหญ่ปั๊บถอยหลังนิดนึงไม่ใช่คุณแม่ในเรื่องเป็นคนใช้รู้สึกการเอารุ่นใหญ่ก่อนโอ้ยฉันได้เล่นกับพี่ป๋อด้วยอ่ะโอ้โหพี่ธัญญาด้วยอ่ะแล้วคือทุกคนเวลาเล่นระบบเข้ากันอ่ะมันแบบเราเป็นแค่คนที่นั่งดูแต่ละฉากอ่ะมันโคตรสนุกเลยอ่ะใช้คำนี้ตูดเอาเองนะมันโคตรสนุกแล้วมันเข้มข้นมากไม่ว่าจะเป็นภาษาที่เขาพูดและอารมณ์ที่เขาส่งอะค่ะคือไม่ต้องแบบไม่ต้องมากักกันนะไม่ต้องเล่นเอาสวยเอาหล่อคือทุกคนมาแบบเธอมีของฉันก็มีของยิ่งฉากแบบที่จะต้องปล่อยของกันนะของมันวิ่งอยู่เต็มกองไปหมดแบบนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าขนลุกทุกครั้งที่ไปนั่งดูหน้ามอนิเตอร์ว่าแบบรุ่นใหญ่เล่นกันแสดงว่าเราก็ใส่น้อยไม่ได้อ๋อเราไม่เคยน้อยค่ะนี่ เราน้อยไม่ได้เพราะไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่เยอะที่สุดก็เลยมันจะต้องเล่นเยอะที่สุดจนบางทีอาจจะบังแถวคนนี้จะไปตองพี่ขอเยอะกว่านี้ตองพี่ขอเยอะกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะจะคอยไปบีฟบอกอะไรเงี้ยทุกคนจะแบบว่าโดนวอจากเมย์ว่าหรือเข้าไปบีฟว่าขอเยอะอีกขอเยอะอีกน้อยไปอะไรเงี้ยอยากรู้ว่าละครแซ่บแค่ไหนดูที่ผู้จัดจริงๆค่ะตัวแทนรุ่นเล็กจ้ารุ่นเล็กเอาคนหลังก็ได้ค่ะลูกค้าเรื่องนี้ยังละมุนสุดไหมเรื่องนี้แหละครับมันก็มีหลายเขาเรียกว่าคือหลายคนอาจจะบอกว่าแซ่บอะไรเงี้ยแต่อยากให้มองที่อารมณ์ของเรื่องมากกว่าคือมีหลากหลายอารมณ์ทั้งโรแมนติกทั้งดราม่านะครับทั้งแบบว่าอะไรเลิฟซีนก็มีให้อยากพูดฉากนี้แดงก็คือให้ทุกคนได้ดูอะไรเงี้ยคืออยากให้ทุกคนแบบเห็นถึงอารมณ์ตัวละครที่แบบว่าเข้มข้นมากๆในเรื่องนี้การเลิฟซีนของพี่เมย์เขาไม่เคยเบาไม่เคยน้อยก็คือในบทให้10ครับแล้วก็พี่เมย์เพิ่มอีก5ครับคือคนตอนนี้ยืนไม่เฉยแล้วนะตลอดนะครับเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะเลิฟซีนที่ประกาศแสดงว่าเรื่องนี้จะเต็มมากเลยก็มันเป็นไปตามอารมณ์ตัวละครเนี่ยผมก็อยากให้มองถึงอารมณ์ตัวละครที่แบบว่าความต้องการของตัวละครด้วยแสดงว่าเรื่องนี้แฟนๆจะได้เห็นคนเต็มที่เนาะครับผมก็อยากให้บอกให้รอดูหลากหลายอารมณ์ดีกว่าดราม่าผมก็มีเยอะเหมือนกันครับผมอยากให้ดูตรงนี้ด้วยเดี๋ยวไปขายของเยอะว่าเลิฟซีนจริงๆไม่มีอะไรใช่ก็คือเราอยากให้ดูเรื่องอารมณ์ตัวละครดีกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรนิดเดียวเราออกอากาศเราต้องตัดนิดๆหน่อยๆเราไม่ได้นานเรานิดๆเลยแค่เดียวอันทำนู่นนั่นอ่ะอย่าแล้วหรอครับมีนแค่บอกว่าทำไมผมไม่มีบ้างใช่ฮะบทจะมีก็มีแบบเดี๋ยวไปรอดูดีกว่ามันแบบไม่เห็นแซ่บเหมือนเขาบ้างเลยไม่ต้องเนาะเราจะลมเสียเนาะแห้งๆไม่มีอะไรเลยแต่จริงๆแล้วคนนี้ที่เงียบเนี่ยโอ้เขาก็มีไม่ใช่เรื่องอยู่นี้เรายังไม่ได้แบบนะคนนี้เขาก็แซ่บอยู่เรื่องเนาะยังไม่รอดูในละครดีกว่าค่ะเพราะว่าบอกเลยว่าทุกซีนที่ค่อยฝากต้องแซมเนี่ยผู้อยู่ข้างหลังก็คือพี่เมย์อีกแล้วเหรอพี่เมย์ชักใหญ่ไปด้วยเลยพี่เมย์ต้องเป็นพี่เมย์ที่คอยบีบและบิวอินเนอร์ค่ะคือถ้าเกิดสิงร่างทุกคนได้ในเรื่องนี้ทุกคนไปแล้วสิงเข้าไปแล้วอ่ะสิงไปอยู่หมดแล้วทุกคนผู้ชายเราก็สิงเนาะผู้ชายก็เข้าไปหมดผู้หญิงเข้าไปหมดไม่ใช่แบบดูแต่น้องผู้หญิงนะคะน้องผู้ชายก็เข้าไปด้วยแบบทีละคำต่อคำเลยนะ
คะเป็นไงนะคะเรื่องนี้เราค่ะแซ่บไหมเราก็แซ่บด้วยใช่ไหมคะแซ่บสิคะเราต้องไม่แบบแผ่วคือต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยคืนแรกที่ออนแอร์วันแรกอยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันจริงๆเพราะว่าเปิดมาเนี่ยก็คือแรงเลยแรงเลยค่ะคือเรียกได้ว่าไม่มีแบบน้ำจงน้ำจิ้มนะคะนี่คือเนื้อเน้นๆเลยตั้งแต่ EP แรกเพราะว่าพี่เมย์เราบอกว่าละครเราจบเร็วค่ะต้องดูกันทุกตอนนะคะก็อย่างยดาเนี่ยก็คือน้องเนี่ยก็เป็นแบบนักแสดงคุณภาพทางรุ่นใหม่หรือรุ่นใหม่ได้รับรางวัลการันตีเนาะต้องขายนิดนึงขายช่วยขายหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่น้องได้มารับทางด้านละครแล้วก็เรื่องนี้เป็นดราม่าซึ่งตรงกับสายที่น้องแบบแสดงมาเพราะฉะนั้นน้องก็ได้ถ่ายทอดออกมาได้อย่างเต็มที่ในที่นี้เนี่ยคืออารมณ์ดราม่าเนี่ยตัวของนางเอกเนี่ยค่อนข้างเยอะมากถูกกดดันถูกทำร้ายถูกหลายๆอย่างก็จะได้เห็นมุมไม่ได้แบบมันไม่ได้แซ่บอย่างเดียวคือเห็นมุมดราม่าของเขาที่เขาต้องขมขื่นนะในจิตใจเศร้าแบบว่านางเอกแบบน่าสงสารแต่ว่าเป็นนางเอกที่น่าสงสารแบบไม่ใช่แบบน่าสงสารแล้วไม่สู้เป็นนางเอกที่น่าสงสารแต่ฉันจะสู้มีความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นคนจะได้มาดูนางเอกในความที่อุ๊ยปกตินางเอกในละครพีเรียดจะต้องโดนเคี่ยนแล้วก็แบบยอมโอ้ยยอมหรือไม่ยอมอันนี้นางก็จะเป็นคนที่ฮึบขึ้นมาไงเพราะฉะนั้นก็จะมาลุ้นกับความสู้คนนางเอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าจะมานัดดูมีนัดดูคือจริงๆอ่ะเรานัดกันจะดูกันคืนนี้ตั้งแต่ต้นแต่พอดีว่างานอีเวนต์เนี้ยมาจัดนะคะที่เปิดละครในคืนเนี้ยก็เลยทำให้เรากลับไปไม่น่าจะกลับไปดูกันแบบว่าที่จะรวมตัวกันเนี้ยไม่น่าจะทันก็เลยคิดว่าถ้าเราคุยกันแล้วว่าถ้าเรตติ้งเราเนี่ยขึ้นได้ตามเป้าขึ้นเลข3ขึ้นไปเราก็จะมีการนัดปาร์ตี้กันปาร์ตี้กันแล้วขึ้นเลข4เลข5โอ้โหเดี๋ยวพี่จะปิดซอยเลยค่ะท้ายของหน่อยค่ะแต่แบบเรื่องนี้มันยังไงบ้างมันยังไงบ้างฝากเลยค่ะใหญ่ก่อนนะเขาเด็กแล้วเกียรติคำว่าใหญ่ก็สำหรับเรื่องนี้นะคะตอบแทนนักแสดงทุกคนเลยว่าเหนื่อยมากทุ่มเทมากแล้วก็ตั้งใจที่จะทำเรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดด้วยไม่มีใครอะไรเดียวไม่มีใครหักหลังใครแอบไปซ่อนความเก็บนู่นเก็บนี่เอาเปรียบใครตัวเองเล่นเต็มที่ทุกคนนะคะก็อยากให้ติดตามชมละครเรื่องนี้เอาเป็นว่าดูเรื่องนี้แล้ววันนี้ดูวันนี้แล้วอ่ะจะอยากดูต่อไปเรื่อยๆเลยเพราะมันสนุกจริงค่ะพี่เมย์คะกับออนแอร์วันไหนยังไงบ้างคะค่ะก็ละครตรงดอกสร้อยนะคะออนแอร์วันนี้เป็นคืนแรกนะคะวันที่21นะคะแล้วก็เราออกอากาศทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์20:20ทางช่อง3นะคะเมย์ก็ในฐานะผู้จัดก็ตั้งใจเต็มที่นะคะคือแบบคือตั้งแต่การเลือกเรื่องนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคุมกองด้วยไม่ว่าจะเรื่องของทุกๆอย่างเนี้ยเราก็อยากจะให้มันออกมาแบบดีที่สุดในคอเรื่องนี้นอกจากบทบาทบททางเรื่องของบทแล้วจะเข้มข้นแล้วเนี่ยภาพเราก็สวยแล้วทุกคนเป็นละครพีเรียดด้วยถ้าใครชอบสายละครพีเรียดชอบดูภาพมุมภาพที่แบบว่าเป็นละครย้อนกลับไปในยุคนั้นก็จะได้อรรถรสอีกอรรถรสนึงด้วยได้เห็นวัฒนธรรมหลายๆอย่างนะคะในย้อนกลับไปอีกหลายๆแบบย้อนอดีตไปอย่างด้วยคือแปลว่าคุณได้ชมละครเรื่องโรงดอกสร้อยแล้วเนี่ยคุณได้กำไรชีวิตอ่ะในการดูละครนะคะก็ฝากละครเรื่องโรงดอกสร้อยด้วยทุกคนนะคะไม่ว่าจะนักแสดงทีมงานแล้วก็ตัวเมย์เองก็ตั้งใจมากๆไงก็ฝากไว้ให้ทุกคนแบบอยู่ในอ้อมใจของด้วยนะคะโอ้ยแบบมันลุกขึ้นเลยเนาะฝากในอ้อมใจและดูแบบว่าฝากในอ้อมใจอะไรเงี้ยเนาะฝากด้วยค่ะ